สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ channel Black Sheep SC ของหนุ่มหน้ามนขนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมวันนี้ก็อยู่กันในเกมไกหน้า RV ครับผมกับบัลลอดพาซีซั่นที่7นะก็ตอนนี้อยู่กับหน้าที่ต้องเปิดอะไรปะเปิดคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นะก็จะเป็นอันแรกเนี่ยคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์แบบธรรมดาเนาะลด 41% แล้วก็คัมภีร์ขั้นสูงครับผมลด 71% นะก็อันแรกเนี่ยจะราคา299คูปองลดจาก510คูปองครับผมแล้วก็ไอคัมภีร์ขั้นสูงเนี่ยจะอยู่ที่1877คูปองลดเหลืออยู่549คูปองเนี่ยก็ตอนนี้ผมงบน้อยมากผมจะเปิดเป็นแค่ขั้นธรรมดาก็พอครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนะไปดูในกล่องที่เขาจะตายครับผมก็จะเหมือนกับของไอ้เจ้าตัวคิวเลนเนาะเมื่อซีซั่นที่แล้วก็คือที่มีของแรอยู่แค่2อย่างก็คือนี่เครื่องประดับไฟกับอาวุธมังกรไฟที่เราต้องมาติดกับเจ้าตัวไอสกินของลินดิสที่อยู่ที่เวล60ก็ผมรางวัลเวล60เดี๋ยววะนี่ครับผมเห็นมั้ยตอนนี้มันยังโดนร้อนไม่มีอะไรเลยเราต้องเอาไอ้2อันนั้นมาติดครับผมเพื่อให้มันดูสวยงามคือผมก็ไม่ซีเรียสอะไรก็ช่างมันครับผมก็คือเอาแค่เบ60เราจะมาเปิดเป็นอันนี้กันซื้อไปเลยครับผมคัมภีร์ฟุกะ299โอเคตอนนี้ก็อยู่ที่เวล7ครับผมเพราะว่า EFP อันเก่าที่ให้มาก็จะอยู่ที่อ่ะทำไมเวล6วะโอเคช่างมันมาก็เนี่ยเวลหนึ่งของผมเขาจะให้เป็นสกินโอเคของเจ้าตัวฮีโร่ตัวใหม่ครับผมของยีน่าเนาะโอเคเวลสองเขาจะเป็นนี่มิดไอค่าบัตรผ่านผลงานซีซั่น8เวลสามไปครับผมลูกแก้วมานี่เวลสี่ผมต้องการคัมภีร์ขั้นสูงนี่เนี่ยผมเวลห้าจะเป็นรูปโปรไฟล์ของริงเวล6ครับผมก็จะเป็นรุ่นเวล2ครับผมโอเคแล้วเราข้ามไอ้ที่ไม่สำคัญเนาะ7 8 9เป็นของเกลือที่ผมไม่อยากได้มิวสิกก็จะเป็นไอ้นี่เอฟเฟควิ่งทะเลทรายแล้วก็เป็นลูกแก้วครับผมแล้วก็ไปเวล13ครับผมเป็นลูกแก้วผม14จะเป็นคัมภีร์ขั้นสูงเนาะแล้วก็15ครับผมก็จะเป็นเจ้าฮีโร่ยีน่าครับผมซึ่งทำอะไรกินเดี๋ยวก็ได้มาไม่ต้องรีบแล้วก็เวล16ครับผมก็จะเป็นรุ่นเวล2เนาะที่เหลือจะเป็นของเมคอยาลีแล้วก็กรอบโปรไฟล์ทูเรนครับผมเวล20เนาะประมาณนี้แล้วก็จะมีของรางวัลจากคัมภีร์เวล20ครับผมของรางวัลก็จะเป็นเลือก1สกินจาก3ตัวครับผมของมีอลิสมีเปน่าแล้วก็มีโอมาครับผมเป็นสกินเนาะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเกิดไม่เลือกสกินอ่ะอาจจะมีลูกแก้วให้ประมาณนี้เนาะถ้าเป็นกล่องโกลเด้นบ็อกซ์22ไม่23จะเป็นลูกแก้วครับผม24ก็จะเป็นคัมภีร์ขั้นสูง25ก็จะเป็นเอฟเฟควับถ้าเลสายครับผมส่วนเลข26ครับผมก็จะเป็นรูปโปรไฟล์โชกุนประมาณนี้มีแป๊บแบบเปลี่ยนชื่อ30ก็เพิ่ง30ก็จะเป็นของรางวัลจากคัมภีร์เลข1สกินครับผมเหมือนเดิมครับผมจาก3สกินนี้ก็ของทาร่าของซูก้าแล้วก็ตีมี่ครับผมแต่ถ้าเกิดไม่ได้อาจจะเป็นลูกแก้วเนาะถ้าเกิดเราไม่เอาสกิน3สกินนี้33ก็จะเป็นลูกแก้วเนาะนี่34จะเป็นคัมภีร์ขั้นสูง35จะเป็นผมของลินดิสครับผมเหมือนของซีซั่นที่6เจ้าของไอ้ของคิวเลนเลยเนาะส่วนเวล44ของผมก็จะนี่เหมือนกันผมเลือกสกินจาก3ตัวนี้อลิสอิกนิสแล้วก็อะไรนะเจ้าตัวนี้มันชื่อสกัดลืมสกัดเนาะก็จะดูว่าถ้าเกิดไม่นั่น
เราไม่เอาสกินเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นลูกแก้วสักประมาณ5ลูกแล้วก็หินเรื่องขั้นหรือเปล่าแล้วจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นลูกแก้วของผมเลเวล40เนาะ41ก็จะเป็นคัมภีร์ทั่วไปอ่ะ43จะเป็นลูกแก้วของผม44จะเป็นคัมภีร์ชั้นสูง45ของผมจะเป็นผมครับผมผมของเจ้าลินดินแหละผมสีดำ46เป็นรูปโปรไฟล์ของตัวไหนวะเออช่างมันเถอะมาไว้ครับสีของผมก็จะเป็นเหมือนคันนี้เขาจะเลือกฮีโร่1ตัวครับผมจาก4ตัวแล้วก็มาดูกันว่าเหมือนเดิมว่าลูกแก้วเราถ้าเกิดเราไม่เอาได้ลูกแก้วหรือเปล่าแล้วก็นี้ครับผมลูกแก้ว53โหจะเป็นลูกแก้วเหมือนกันครับผม54ก็คือคัมภีร์ขั้นสูงเนาะจน55จะเป็นผมสีทองแบ่งมาหลายสีแล้วเกินที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็เป็นเพชรเป็นชิ้นส่วนส่วนไม่60ก็ผมจะเป็นสกินลินดิสเฟรี่ดราก้อนก็ผมนะจะเจอวัวจากสกินนี้มันเหมือนน่าจะเข้าสูพรีมซะมากกว่านะคือเราพอเราได้บอลลอดพาสมาเราต้องไปทำไอ้นี่เพื่อเอาไอ้สองอันนี้มาติดอีกส่วนสกินบอลลอดพาสก็จะใช้เวลตามเดิมผมใช้50เพราะว่ามันไม่เหมือนซีซั่นก่อนๆไอ้ซีซั่น5กับ6ที่มันเป็นเวล70เนาะภารกิจก็จะเท่าเดิมประมาณนี้เดี๋ยวไปกีตาร์ดิโอเคครับผมก็จะประมาณนี้กับวันรอดผ่านเนาะซีซั่นที่8แล้วเอ้ยซีซั่น7แล้วโอ้ไปหมดแล้วสมองโอเคครับผมก็จะประมาณนี้เมื่อกี้ได้คำพิชันส่งมาเดี๋ยวเราไปสุ่มเล่นกันดีกว่าขอให้กุญแจเดี๋ยวนะไม่ใช่ลอตเตอรี่โอเคมาขอได้กุญแจเป็นบัตรซื้อฮีโร่อีโรอีกว่ะตอนนี้มีอยู่5เดี๋ยวนะตึ๊บ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 นี่ป่ะยังรถอยู่โอเคไปครับผมไม่ได้กุญแจก็ได้ฮีโร่ก็ดีเพราะว่าผมต้องการลูกแก้วเว้ยถ้าเกิดได้ฮีโร่มาได้กุญแจว่ะโอเคเดี๋ยวเราไปยังอยู่ไหมกิจกรรมนี้มันก็ต้องอยู่แล้วแหละเพราะว่าที่สุดยังอยู่ไหนวะนี่ครับผมโอเคคือผมจะไม่แลกเป็นลูกแก้วเว้ยผมจะแลกเป็นไอ้นี่ไปเลยคือมันต้องเสี่ยงอ่ะอย่างน้อยคือมันต้องเสี่ยงอ่ะว่าเราจะได้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรคัมภีร์คัมภีร์ชั้นสูงอ่ะได้มาเคียนนี่นะกล้องอยู่ไหนวะกล้องนี้ดีกว่าโอเคถ้าเกิดได้มา10อันก็คือเราได้เล่นต่อมาบึ้งได้ฮะโอ้โหโอเคได้มาอันครับผมเดี๋ยวเราไปตอนนี้ผมมีอยู่66คูปองโอ้ได้อยู่รอบนึง36โอเคจัดไปเสือไป5แล้วคือไม่มีความหมายมาได้กุญแจว่ะจัดไปคือมันเป็นวิธีการหาเขาเรียกว่าอะไรสะสมลูกแก้วคือผมไปดูมาจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งแต่ผมจำชื่อเขาไม่ได้แล้วคือเขาทำอย่างเงี้ยแล้วลูกแก้วคือได้เยอะมากอ่ะคือบางทีไปสุ่มได้ที่เราไปสุ่มอ่ะมันจะได้ฮีโร่ใช่ไหมได้อะไรว่าไอไวโอกับไวโอกับเบน่าคือถ้าเกิดเราไม่เอาฮีโร่อ่ะมันมีลูกแก้วให้10กว่าลูกอ่ะมันเจ๋งป่ะล่ะเห็นมั้ยโอเคไปเข้าไปดิเห็นมั้ยคือเราได้ฮีโร่เนี่ยบางทีเราไม่ได้กุญแจเราได้ที่เป็นฮีโร่มาเลยครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นลูกแก้วไปมาได้ยังได้มา1ลูกโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรทำแล้วแหละโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ครับผมใครชอบครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับผมจนคลิปต่อมาจะเป็นอะไรก็ติดตามตอนต่อไป
ก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเจ้าแม่